ันแถลงข่าวการจัดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดินครบรอบ55ปีนวัตกรรมพัฒนาที่ดินก้าวไกลไทยยั่งยืนค่ะวันนี้เป็นการแถลงข่าวเกี่ยวกับงานที่เราทางกรมพัฒนาที่ดินจะมีการเป็นวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดินครบรอบ55ปีครับในส่วนของหัวข้อในการจัดงานในวันนี้ฮะก็คือ55ปีนวัตกรรมพัฒนาที่ดินก้าวไกลไทยยั่งยืนฮะจะมีวันที่ระหว่างวันที่23ถึง25พฤษภาคม2561ครับในส่วนตรงนี้กรมพัฒนาที่ดินเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์ว่าเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วฮะและสร้างความผูกพันให้กับบุคลากรในองค์กรและเครือข่ายฮะและเสริมสร้างความสามัคคีและขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับครับแล้วก็ในส่วนของที่2ก็คือเผยแพร่ผลงานของกรมพัฒนาดินว่าณวันนี้กรมพัฒนาดินได้ดำเนินการไปแล้วเนี่ยที่จะเป็นนวัตกรรมอะไรบ้างที่จะให้กับพี่น้องเกษตรกรหรือเป็นข้อมูลให้กับส่วนราชการต่างๆครับและในส่วนที่3ก็คือสร้างการรับรู้ให้กับบุคลากรของกรมแล้วก็เกี่ยวกับเครือข่ายของเราครับว่าในกรมพัฒนาดินเนี่ยดำเนินการมีเครือข่ายนะให้รับทราบว่านโยบายของกรมพัฒนาดินเนี่ยหรือนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในปี61หรือในปีต่อๆไปจะเป็นแนวทางอะไรนะครับคือเกี่ยวนโยบายแล้วก็สร้างบุคลากรของกรมพัฒนาดินฮะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งงานวิชาการณวันนี้ที่เราจะจัดงานก็คือเป็นงานวิชาการนะส่วนเกี่ยวกับว่าเราจะต้องนำเอาเสนอนวัตกรรมใหม่ๆของกรมพัฒนาดินออกมาเผยแพร่ให้กับพี่น้องเกษตรกรหรือให้กับเพื่อนข้าราชการมาดูว่าการที่นวัตกรรมของการยั่งยืนเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ในส่วนของอยากจะเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรครับหรือเพื่อนข้าราชการทุกท่านนะเข้ามาชมเทศกาลของเรานะครับในส่วนของงานของเราก็จะมีทั้งเทศกาลแล้วก็มีทั้งจำหน่ายสินค้าให้กับเครือข่ายของเราที่เป็นเกษตรอินทรีย์ฮะเกี่ยวกับหมอดินหรือเกี่ยวกับเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จเอาสินค้ามาจำหน่ายให้กับเกี่ยวกับพวกเกษตรอินทรีย์ครับให้พวกเราได้ชอบชมชิมครับอยากจะฝากพี่น้องเกษตรกรว่าณวันนี้ถ้าพี่น้องเกษตรกรมั่นใจกรมหน้าดินครับแล้วเรามีเครือข่ายของเราคือหมอดินอาสาซึ่งประจำอยู่ตามภูมิภาคต่างๆครับแล้วเรามีเจ้าที่ของกรมหน้าดินอยู่ทั่วประเทศครับก็อยากจะฝากความมั่นใจว่าณวันนี้กรมหน้าดินพร้อมที่จะดำเนินการกับพี่น้องเกษตรกรนะสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับการปรับปรุงปรุงดินเกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินน้ำเกี่ยวกับการจัดการบริหารจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการครับก็อยากจะสร้างความมั่นใจให้พี่น้องเกษตรกรครับณวันนี้ครับ